ต้องเป็นการเสริมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของอปปรนะครับก็ปีที่แล้วก็10คนใช่ไหมครับครับให้พร้อมนะครับแล้วก็ในส่วนของจังหวัดอำเภอท้องผู้ประสบภัยควรจะได้รับนะครับทั้งนี้ให้ใช้ประมาณปกติของแต่ละหน่วยงานสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่4สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลาของเราก็มีอำเภอหาดใหญ่ครับเป็นอำเภอเดียวที่ติดสีแดงนะครับโดยจะทำแผนปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางมาตรการในการป้องกันแรงหรือเสียชีวิตนะครับโดยในรายผู้ขับขี่นะครับรู้สึกตัวดีนะครับหน้าทันชิดครับ11ครั้ง4ถ้าเรานิสัยไม่ดี9ครั้ง5มีสิ่งผิดกว่า2ครั้งนะครับประเภทรถนะครับของคนดูแลแถว22แล้วครับของต่อแล้วนะเอาของตัวที่3เลยทิ้งนะครับได้จากไปทำรูปธรรมนะครับแต่ละอำเภอแต่ละหน่วยงานเรื่องที่ชอบนะครับก็สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุของตุลาเมื่อกี้ผมบอกนะครับช่วงเวลาที่เกิดเหตุสูงสุด16นาฬิกา01ถึง20นาฬิกาถนนที่เกิดเหตุสูงสุดนะครับถนนหลวงทางหลวงแผ่นดินครับ100.87ครับช่วงอายุ30ถึง39นะครับ3คนนะครับสงขลา3ครั้งนครปฐม10ครั้งบางประกงโดยมีค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งอุบัติเหตุในช่วงเหตุการณ์มากกว่าหรือเท่ากัน15ตายเลยตายเดี๋ยวเผื่อมาทำไมทุกคนเพราะพวกเรานี่แหละนะโดนโอเคครับเรามีสีแดงอยู่ข้างล่างข้างล่างข้างล่างช่วงนี้ก็ทีละครับจำนวนครั้งครับครั้งที่ครับสีแดงมันขีดกับแต่ขีดพวกขับแต่ขีดครับแต่ของคนไทยกับของคนไทยก็เดียวกันเลยร้อยที่ร้อยสามภายในเวลา9นาฬิกานะครับส่วนช่วงกลางคืนตอนหลังนะครับเพราะฉะนั้นก็ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องระมัดระวังนะครับระมัดระวังด้วยนะครับโอเคครับขออนุญาตไปเรื่องวาระที่สามครับเรื่องแย่งผู้การที่รู้จักมันตอนนี้ท่านผู้กับเต้ยครับไปนั่งดูใจครับมี5จุดนะครับ5จุดจุดที่1ก็คือ3แยก